17 เมษายน 2561เวลา6:30 นไปฉันพระทหารเช้าที่วัดสิริพันธวงศ์ตำบลบ้านเหลาอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเนื่องในงานทำบุญอุทิศถึงแม่อกายฝ่ายมันกินยังไงมันบอกไปข้างนอกบอกหัวสามสามโอ้ที่ไหนมาไปก่อนขอให้พ้นจากทุกข์
ถ้าพ่อแม่มีความสุขถ้าพ่อแม่มีความสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเถิดตลอดกาลนานเถิดเมื่อหลับมีเมื่อหลับมีให้หุ่นจักเลิกลูกหลานเลยไปยืนทั้งพุ่มไหนไปให้ทั้งพุ่มนั่นเข้าไปถึงทั้งพุ่มถ้าเข้าพอเคารพก็นับถือสัตว์ว่าเข้าสังเกตถึงงานตามทั้งพุ่มมันเป็นว่าเข้าเก็บหวงทั้งพุ่มเข้าไปยืนเมื่อหลับเมื่อหน้าอย่างนั้นคิดนั่นนั่นเขาเขาผ้าเขาเนาะเขาผ้าเขาชาวบ้านเขาไม่แก่เขานะครับหรือพุทธหรือพระพุทธให้ว่าเขาตลาดเขาต้องจัดความสวยเรื่องของเราแม่ถือไปหวงพระพุทธเขาให้ว่าเขาตลาดมาพระพุทธเดี๋ยวเขาเฮ็ดก็ดีเฮ็ดแบบง่ายง่ายแต่เขาถูกเป็นผู้โง่พลังไม่ยุบบ้านเฮาหรือเมื่อมาบวชน้ำหลวงปู่ตาเมื่อบวชเขาแกงไม้มาเขียนต้นพระให้ตักแกงไม้ด้วยบาทตักเอาด้วยกันเดี๋ยวกินก็เก็บมากินหย่อมมันแหววเลยเพื่อนเพื่อนย่างเขากินนะนี่แหละมันจะพยายามปรับตัวให้ทั้งครบเขาอยู่ได้น้องก็อยู่ได้มันก็อยู่สบายหรือคือบางศาสนาไปพูดนะพวกนั้นเหลือร้อนเขาเรียกนั้นก็บ่เรียกน้องเขาคือทางพวกก็ต้องเทศแบบนึงการศาสนาเทศแบบนึงมันมีหลายอย่างเราแม่เขาสิตรงไหนตรงนั้นพอแม่ก็ว่าเหตุพ่อแม่เข้าไปอยู่ตะพุ่มนึงเขาก็ต้องปรับตัวแต่นั่นอยู่ง่ายตะพุ่มนั่นเขาเชื่อว่าเป็นคนตลาดเห็นว่าแต่ตะปอมตะปอมนั่นยังไม่ทีนึงปรับตัวไปทีนึงเพื่อพวกขวดไส้ของมันในห้องเอาไส้ตัวยากพ่อแม่ว่าหัวเนี่ยไม่ไส้ตัวยากเลยหัวเขามีไว้คิดแต่ที่เดือดหน้าทำพวกก็แบบนั้นหลากหลายเลยแต่ก่อนนั่งมันก็หนีจากบ้านจากเมืองเขาไปเยอะแต่บ้านมันก็พวกวิ่งยังหลายเดี๋ยวนั้นทำพวกนั้นเข้าพวกไปทั้งประเทศเนาะประเทศหน้าเขาผิดเดือดหน้าเขาไปเยอะนั้นเขาเขาก็ต้องเทียบตามทำพวกเขาเพื่อว่ามันดูก็ขาดตาคือแต่มาม่าก็คือคิดมาหาเฮามาเป็นเคยเป็นไส้บ้านเฮาก็ต้องแยกน้ำเฮาบ่แม่นนะหวังเพิ่นพุ่มเขาเออนั่นล่ะเข้าใจทางพุ่มประเทศนี้วัฒนธรรมเฮาต้องแยกให้ได้นะในพ่อ